สำหรับทูตเรียลตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาว่ากันถึงเรื่องการตัดเจาะภาพนะครับถ้าเป็นเวอร์ชันก่อนๆเนี่ยการตัดภาพในลักษณะซับซ้อนอย่างนี้เราจะต้องใช้เพนทูลนะครับวาดเส้นผ่านแล้วก็เปลี่ยนเส้นผ่านให้เป็นselection ขึ้นมานะครับถึงจะตัดภาพนี้ออกมาได้แต่สำหรับ Photoshop CC นี้นะครับจะมีเครื่องมือที่ง่ายกว่านั้นนะครับชื่อว่า Focus ชื่อว่า Focus Area นะครับซึ่งจะอยู่ที่เมนู Select แล้วก็คำสั่งจะอยู่ที่นะอยู่ตรงนี้นะครับคำสั่งนี้ก็คือมันจะคำนวณจากความคมชัดภาพนะครับในส่วนที่คมชัดที่สุดของภาพเนี่ยคำสั่งก็จะ selection เลือกไว้ส่วนแบ็คพื้นหลังเบลอๆเนี่ยก็จะถูกตัดทิ้งไปนะครับผมมาดูนะครับว่าการใช้งานเป็นยังไงบ้างยากเย็นแค่ไหนนะครับคลิกไปที่เมนู select นะครับคลิกคำสั่ง focus area รอประมวลผลสักครู่นะครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้นะฮะส่วนที่เป็นสีแดงนะครับคือส่วนที่จะโดนตัดทิ้งหายไปนะครับ ส่วนที่โชว์ไว้ปกติเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่คำสั่งเลือกให้นะครับผมทีนี้ปัญหาคือมันจะมีบางส่วนของภาพเนี่ยหายไปด้วยเราจะมาแก้ไขนะครับให้คลิกที่เครื่องมือบัตรเครื่องหมายบวกเนี่ยนะครับแล้ว drag เมาส์ลากตามมือนะครับเห็นไหมฮะง่ายนะครับผมแค่ลากมันก็จะเลือก select เอามาให้เรียบร้อยนะครับในส่วนที่เราต้องการจะลบเพิ่มเติมเนี่ยให้เราคลิกที่ผูกกันนะครับเครื่องหมายลบนะครับคลิกนะครับโปรแกรมก็จะคำนวณเข้าไปนะในส่วนที่เป็นเส้นผมเนี่ยเราจะไปแก้ไขกันต่อที่คำสั่ง Refine Edge นะครับคลิก Refine Edge ขึ้นมาเลือกหัวแปรงนะครับคลิกนะครับระบายนะครับในส่วนที่เราต้องการจะลบนะครับจะเห็นในดอกหญ้านะครับสีดำๆในดอกหญ้าก็จะเริ่มหายไปสีเขียวๆในดอกหญ้าก็หายไปแล้วนะครับมาดูอีกด้านกันบ้างแดรกเมาส์เข้าไปแล้วนะครับนะโปรแกรมก็จะคำนวณให้เรานะครับว่าส่วนไหนที่คือส่วนที่เราต้องการแล้วก็ส่วนไหนที่เราไม่ต้องการนะครับผมตอนนี้ผมเลือกเป็น output เป็น layer mask นะครับคลิกปุ่ม OK นะครับจะเห็นว่านะครับพื้นหลังเราโดนตัดทิ้งออกไปแล้วนะครับผมทีนี้เราก็สามารถนำนะพื้นหลังอื่นๆมาซ้อนนะครับให้มันเข้ากันอย่างสวยงามแล้วนะครับลองไปใช้กันดูนะครับ